อร่อยทำง่ายได้คุณค่าวันนี้เรามีเมนูอส่วนหอยนางรมผสมแป้งเท้าใหญ่ม่อมพริกไทยป่นซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนให้เข้ากันใส่หอยนางรมและน้ำมันงาคนให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่กระเทียมผัดจนมีกลิ่นหอมใส่ถั่วงอกและซอสปรุงรสผัดให้เข้ากันแล้วจัดใส่ภาชนะเตรียมไว้ใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟใส่ไข่ไก่พอไข่เริ่มสุกใส่ส่วนผสมแป้งหอยนางรมที่เตรียมไว้ผัดจนกระทั่งแป้งสุกใสปิดไฟแล้วยกลงตักวางบนถั่วงอกที่ผัดเตรียมไว้โรยด้วยต้นหอมซอยและผักชีซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะ